ติดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒิสภาไทยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการทันข่าววุฒิสภาค่ะในวันนี้อยู่กับดิฉันอัญชยาเนติรพีศักดิ์คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการทันข่าววุฒิสภาได้ผ่านทางหน้า Facebook Fanpage วุฒิสภาค่ะตลอดจน Facebook Fanpage Senate Media Society สื่อดิจิทัลวุฒิสภาไทยมาติดตามเรื่องราวสาระที่เป็นประโยชน์ความเคลื่อนไหวของสมาชิกวุฒิสภาตลอดจนประเด็นด่วนประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในทางสังคมและการเมืองรวมไปถึงประเด็นอื่นๆที่กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชนมาเจอกับเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาดีๆเวลามงคล9นาฬิกาแบบนี้วันนี้หยิบยกประเด็นสำคัญนะคะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของประเทศชาติดิฉันกำลังพูดถึงปัญหาความยากจนนะคะซึ่งหนึ่งแนวทางสำคัญก็คือมาตรการที่จะลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในประเทศไทยวันนี้นะคะภารกิจของทางสมาชิกวุฒิสภาที่ดูแลเรื่องนี้อยู่นะคะคงหนีไม่พ้นความรับผิดชอบและการกำกับดูแลของคณะกรรมการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำวุฒิสภานั่นเองนะคะวันนี้ต้องบอกว่าในช่วงกลางรายการพลาดไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่าเปิดประเด็นเด่นเข้มประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสว.ในวันนี้รายการของเรานั้นได้รับเกียรติอย่างสูงจากนายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปในฐานะรองประธานและโฆษกคณะกรรมการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำวุฒิสภาที่ท่านจะมาเจาะลึกในประเด็นเลี้ยวหลังแลหน้าการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำนะคะรวมไปถึงผลงานในระยะเวลา5ปีของการดำรงตำแหน่งของสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้นะคะก่อนที่จะมีสว.ชุดใหม่ถ้าให้สรุปผลงานเด่นๆที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำในฐานะที่สมาชิกวุฒิสภานั้นมีหน้าที่กำกับแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะไปยังฝ่ายบริหารนั้นมีผลงานเด่นๆที่ผลักดันในด้านใดบ้างนะคะที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาความยากจนในประเทศไทยเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะในบทสัมภาษณ์พิเศษในช่วงกลางรายการเปิดประเด็นเด่นเข้มประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสว.กับท่านสว.พลขออภัยค่ะกับท่านสว.นายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะก่อนที่จะไปเจาะลึกกับคุณหมอพลเดชปิ่นประทีปในประเด็นนี้นะคะทีมงานรายการทางข่าววุฒิสภาของเรานะคะได้ไปสืบค้นข้อมูลมานะคะเกี่ยวข้องกับมิติปัญหาความยากจนในประเทศไทยสื่อหลายสำนักนำเสนอปัญหานี้นะคะโดยเฉพาะต้องขอบคุณข้อมูลภาพนิ่งจากไทยโพสต์ออนไลน์นำเสนอว่าปัญหาความยากจนที่ไม่เคยหมดไปจากสังคมไทยประเทศไทยในทุกวันนี้ประชาชนจำนวนมากมองประเทศจะต้องประสบปัญหากับภาวะความยากจนนะคะแล้วก็ต้องตกอยู่ในภาวะที่ขาดแคลนไม่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการมีปัญหาหนี้สินล้นพ้นซึ่งสาเหตุของความยากจนดังกล่าวก็เกิดมาจากการไม่มีงานทำประชากรเพิ่มมากขึ้นแต่อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นต่ำลงนะคะเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตของประชากรรวมถึงความเกียจคร้านและความเฉื่อยชาของประชาชนเองตลอดจนลักษณะของอุตสาหกรรมปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมและสังคมและขาดการกระจายรายได้ที่เหมาะสมด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเหตุผลเหล่านี้จึงเป็นความจริงที่ประชาชนในประเทศไทยไม่สามารถปฏิเสธได้เลยเพราะถ้าหากประชาชนว่างงานก็ไม่มีรายได้เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันสิ่งที่เห็นได้ชัดของความยากจนก็คือคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ไม่เท่าเทียมกับคนอื่นๆและความยากจนก็ยังก่อให้เกิดปัญหาความไม่มั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและส่งผลไปเป็นปัญหาสังคมตามมาอีกมากมายเช่นปัญหาอาชญากรรมแล้วก็ยังครอบคลุมถึงการขาดโอกาสทางการศึกษาการเข้าถึงการรักษาพยาบาลการไร้ซึ่งอำนาจและส่งผลทางด้านสุขภาพจิตของบุคคลที่ก่อให้เกิดความท้อแท้สิ้นหวังในชีวิตต่างๆตามมาจะเห็นได้ว่าปัญหาความยากจนนั้นเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องการนำความช่วยเหลือที่ต้องการพาความช่วยเหลือเนี่ยมาเพื่อที่จะลดปัญหานี้นะคะซึ่งรัฐบาลก็ต้องให้ความสำคัญในแนวทางในการให้ความช่วยเหลือต่างๆนะคะโดยเฉพาะการเข้ามาแก้ไขในส่วนของเศรษฐกิจและสังคมเช่นการให้การศึกษาได้อย่างเข้าถึงทั่วถึงเพราะการศึกษาจะช่วยให้ประชาชนมีความรู้ที่สามารถนำไปประกอบอาชีพที่มีความก้าวหน้ารวมทั้งส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพอนามัยแล้วก็ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ตลอดจนสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนเนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญทั้งนี้สาเหตุของความยากจนที่มาจากปัจจัยภายในอาจจะมาจากการมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพต่ำเนื่องจากประชากรขาดโอกาสในการศึกษาและพัฒนาทักษะต่างๆการขาดโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์การมีปัญหาสุขภาพแล้วก็การมีภาระในการเลี้ยงดูครอบครัวที่มีขนาดใหญ่รวมไปถึงการมีทรัพย์สินและที่ดินในการทำกินน้อยโดยปัจจุบันนะคะ
เราไปมองดูปัจจัยเหล่านี้นะคะก็ล้วนเป็นสาเหตุภายในบุคคลที่ทำให้บุคคลกลายเป็นคนจนได้ในส่วนสาเหตุจากปัจจัยภายนอกก็อาจจะเป็นเพราะนโยบายการพัฒนาที่ไม่สมดุลของทางภาครัฐเช่นการเน้นพัฒนาเมืองมากกว่าพัฒนาชนบทหรือการพัฒนาชนบทและการเน้นแต่ทุนทางด้านกายภาพโดยขาดการส่งเสริมทุนทางสังคมการเน้นการส่งเสริมอุตสาหกรรมมากกว่าการเกษตรการเน้นการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติต่างๆเพื่อการพาณิชย์โดยไม่คำนึงถึงความยั่งยืนการเน้นเป้าหมายการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าการกระจายรายได้ให้กับประชากรการเน้นการเปิดประเทศมากเกินไปในขณะที่ยังไม่มีมาตรการรองรับผลกระทบในด้านต่างๆที่ดีพอรวมถึงกระบวนการทางกฎหมายที่เป็นตัวสร้างความเหลื่อมล้ำในสังคมและระบบราชการที่ไม่เอื้อต่อการแก้ปัญหาความยากจนทั้งในแง่ขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนและล่าช้าไปจนถึงความซ้ำซ้อนของหน่วยงานต่างๆในขั้นตอนการปฏิบัติการอีกทั้งความไม่สอดคล้องกันของแผนงานและงบประมาณในระดับต่างๆซึ่งปัจจัยเหล่านี้ก็ล้วนเป็นปัจจัยหลักจากภายนอกที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาความยากจนและซ้ำเติมคนจนมากขึ้นเช่นกันนะคะความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาความยากจนสิ่งที่รัฐบาลควรตระหนักนั่นก็คือรัฐบาลควรเข้ามาประสานความช่วยเหลือในด้านเศรษฐกิจของผู้ประสบปัญหาด้วยแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยอาจมีการส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคให้เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเช่นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เข้มแข็งและยั่งยืนการส่งเสริมเศรษฐกิจในอาชีพเกษตรกรรมการเพิ่มรายจ่ายภาครัฐในการจัดบริการพื้นฐานทางสังคมแก่คนจนและผู้ได้โอกาสรวมถึงการเพิ่มศักยภาพและโอกาสของคนจนเช่นการเปิดเวทีประชาคมท้องถิ่นการขยายเครือข่ายและศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนการถ่ายทอดความรู้จากปราชญ์ชาวบ้านการปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเหมาะสมรวมถึงการพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมและผู้ได้โอกาสอย่างเช่นการขยายขอบเขตการประกันสังคมและการมีสวัสดิการให้ครอบคลุมผู้ยากจนและผู้ได้โอกาสไปจนถึงสวัสดิการโดยชุมชนอย่างเช่นการเตรียมความพร้อมในการสร้างหลักประกันทางสังคมแก่ประชากรในแต่ละช่วงวัยโดยเน้นวัยชราเป็นสำคัญและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเช่นการจัดระบบของการเกษตรการประมงอย่างมีวิธีการเป็นระเบียบตลอดจนการปรับปรุงระบบบริหารภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเช่นการปรับกระบวนทัศน์และบทบาทหน่วยงานภาครัฐทั้งหน่วยงานส่วนกลางและระดับท้องถิ่นการจัดทำแผนงานโครงการที่มีลักษณะเป็นองค์รวมปรับปรุงระบบงบประมาณและการจัดทำโครงการต่างๆที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงปัญหาความยากจนดังนั้นที่ผ่านมาการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยถึงแม้จะมีการดำเนินงานในหลายมิติทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านสุขภาพและด้านการศึกษาดำเนินการโดยกระทรวงหรือหน่วยงานที่มีภารกิจโดยตรงในมิตินั้นๆตามอำนาจหน้าที่และความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงานโดยยังไม่มีกลไกการกำกับดูแลติดตามและบูรณาการการดำเนินงานขจัดความยากจนในภาพรวมนอกจากนี้มาตรการหรือโครงการเพื่อขจัดความยากจนของแต่ละหน่วยงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเสนอแนวทางจากระดับนโยบายสู่ระดับพื้นที่ในลักษณะของการดำเนินงานแบบทั่วหน้าหรือผ่านองค์กรชุมชนเป็นหลักจะเห็นได้ว่าการแก้ไขปัญหาความยากจนทุกภาคส่วนควรจะมองการไกลไปถึงการช่วยเหลือในทุกด้านนะคะรวมถึงการเข้ามามีบทบาทความร่วมมือจากหน่วยงานความช่วยเหลือต่างๆนะคะทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคมนะคะจึงทำให้เห็นว่าสังคมไทยนั้นยังคงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือและเยียวยาแก้ไขปัญหาความยากจนอยู่แต่ถึงอย่างไรก็ตามคำถามในเรื่องปัญหาความยากจนในสังคมไทยก็ยังคงต้องได้รับการตอบสนองแก้ไขอย่างไม่มีวันจบสิ้นทุกวันนี้ก็ยังคงกลายเป็นคำถามทุกยุคทุกสมัยต่อไปในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นนะคะขอบคุณข้อมูลจากเวทีพิจารณานโยบายสาธารณะดร.มรกตณ เชียงใหม่กลุ่มนโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาลและขอบคุณข้อมูลจากไทยโพสต์ออนไลน์ที่นำเสนอประเด็นนี้ด้วยและเพื่อเป็นการขยายประเด็นนี้ให้ครบทุกมิติมากขึ้นนะคะระดับมหาภาคจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยนะคะกับคุณหมอพลเดชปิ่นประทีปในฐานะรองประธานและโฆษกคณะกรรมการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำวุฒิสภาที่จะมาเจาะลึกในประเด็นเลี้ยวหลังแลหน้าการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำจะน่าสนใจขนาดไหนเชิญติดตามได้ในเปิดประเด็นเด่นเข้นประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสว.ได้เลยค่ะ
คุณผู้ชมคุณฟังที่กำลังติดตามรายการทันข่าววุฒิสภาเปิดประเด็นเด่นเค้นประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสว.ในวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติอย่างสูงจากนายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปในฐานะรองประธานและโฆษกคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำวุฒิสภาวันนี้คุณหมอจะมาเจาะลึกในประเด็นเลี้ยวหลังแลหน้าการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำวันนี้โอกาสดีมากเลยนะคะเพราะว่าคุณหมอพลเดชอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับค่ะคุณหมอคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเด็นการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำในบริบทโลกมีความเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เราเนี่ยผ่านวิกฤตโควิดกันมาค่ะก็ภาพรวมเนี่ยไอ้เรื่องของปัญหาความยากจนและก็ความเหลื่อมล้ำทั่วโลกเนี่ยมาถูกกระทบอย่างหนักเนี่ยจากโควิดนะจากโควิดอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ด้านที่สองเนี่ยอันนี้กระทบกันทั่วหน้าเลยเนี่ยทุกประเทศฮะหมายความว่าประชาชนที่อยู่ในระดับข้างล่างเนี่ยลำบากจะลำบากไปหมดเลยนะครับค่ะเพราะว่าหนึ่งคือโรคระบาดสองค่าชีวิตความเป็นอยู่การเดินทางการทำมาหากินกระทบหมดนะครับอันที่ต่อมาเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของสงครามนะสงครามเริ่มต้นจากยูเครนกับรัสเซียนะครับตรงนั้นเนี่ยก็กระทบแรงและกระทบแรงแล้วเนี่ยก็ทำให้มีปัญหาเรื่องพลังงานพลังงานขาดแคลนแล้วก็ทั้งแก๊สทั้งน้ำมันเนี่ยราคาแพงขึ้นประชาชนที่อยู่ระดับฐานล่างเนี่ยของในยุโรปเนี่ยทุกประเทศเนี่ยกระทบหมดนะครับเศรษฐกิจของแต่ละประเทศใน EU เนี่ยก็กระทบกันไปหมดเป็นส่วนใหญ่แม้เยอรมันเนี่ยซึ่งว่าแข็งแกร่งแล้วเนี่ยก็ยังทรุดนะตรงนี้ก็เป็นผลกระทบที่สำคัญต่อมาเนี่ยก็มีสงครามต่อมาก็คืออิสราเอลกับฮามาสเนี่ยอันนี้ก็กระทบอยู่ในทางแถบตะวันออกใช่ไหมครับตะวันออกซึ่งหมายความว่าประชาชนเนี่ยในกลุ่มของประเทศทะเลทรายเนี่ยประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็อยู่ในฐานะที่อาจจะไม่ค่อยดีนักกันนะฮะแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยของประเทศเหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะยังไม่สมบูรณ์นะฮะตรงนี้เนี่ยพอเกิดสงครามขึ้นมาเนี่ยคนรวยหรือว่าคนที่มีฐานะเนี่ยสงครามนี้มันทำให้จนฉับพลันเลยนะฮะค่ะคุณหมอจบฉับพลันเลยคือมีบ้านอยู่เนี่ยบ้านถูกระเบิดไปแล้วเนี่ยไม่มีกลายเป็นคนไร้บ้านไปเลยนะอันนี้อาชีพต่างๆมันสูญหายไปเดี๋ยวนั้นนะฮะรวมทั้งเสียชีวิตด้วยเนี่ยอันนี้ก็ผลกระทบอันนี้ก็แรงนะครับผมก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าโลกเราเนี่ยมันจะเกิดสงครามได้แบบนี้นะฮะอีกเนี่ยหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสงครามเวียดนามแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกแล้วเนี่ยแต่ว่าในความเป็นจริงไม่ใช่ค่ะก็ปัจจัยที่มันทำให้เกิดไอ้สงครามเนี่ยสงครามมันทำให้เกิดการความยากจนเนี่ยแล้วก็ความเหลื่อมล้ำเนี่ยทางขยายออกไปค่ะนะฮะทีนี้กลับมาในประเทศไทยกลับมาในประเทศไทยเนี่ยก็โดยภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศหนึ่งในโลกนะครับที่ดูแลปัญหาเรื่องโควิดได้ดีค่ะนะฮะแล้วก็ทำให้คนฐานรากเนี่ยถ้าไม่ดูแลที่ได้ดีขนาดนี้เนี่ยจะลำบากกว่านี้มากแต่ประเทศไทยเราเนี่ยก็มีระบบสวัสดิการสังคมโดยเฉพาะยิ่งหลักประกันสุขภาพนี่มันช่วยได้เยอะนะและบังเอิญในเรื่องของโควิดเนี่ยก็เป็นเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็ถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่งนะครับตรงนี้ทำให้เป็นช่วยสำหรับคนฐานรากเนี่ยได้ค่อนข้างดีครับค่ะคุณหมอคะคุณหมอมองเป้าหมายในมิติการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยไว้อย่างไรบ้างคะคือที่ผ่านมานี้เราจะเห็นว่าจะว่าไปแล้วนี่นะฮะถ้าดูไป30ปีย้อนหลังนะฮะ30ปีย้อนหลังเนี่ยเราเคยมีปัญหาคนยากจนที่เขาใช้เส้นความยากจนเนี่ยนะเป็นตัววัดเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราอยู่ประมาณ 50-60% นะมันก็ค่อยลดลงมาเหลือ 30% หรือ 20% เหลือปัจจุบันเนี่ยเหลือต่ำกว่า 10% นะครับอันนี้โดยภาพใหญ่เนี่ยโดยภาพใหญ่เนี่ยก็หมายความว่า
สัดส่วนของคนที่ยากจนเนี่ยที่ถ้าเอารายได้เนี่ยเส้นรายได้เป็นตัววัดเนี่ยก็ดีขึ้นใช่ไหมฮะมันดีขึ้นนะดูในแง่นี้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยปัญหาหนึ่งเนี่ยคือความยากจนในเชิงโครงสร้างซึ่งปัจจัยที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องความยากจนเชิงโครงสร้างเนี่ยก็คือระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการนะฮะระบบการขนส่งมวลชนนะฮะเรื่องของที่ดินทำกินเรื่องแหล่งน้ำนะฮะเนี่ยพวกนี้เป็นไฟฟ้าพลังงานพวกนี้อันนี้ของเราเนี่ยค่อนข้างพัฒนามาเยอะนะค่อนข้างพัฒนามาเยอะดังนั้นเนี่ยถ้าเอาตัวนี้เป็นตัววัดเนี่ยก็โชคบ้านน่าจะเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับแต่เพียงว่าอันนี้ไม่ได้หมายความว่าคนยากจนจะหมดไปนะฮะคนยากจนยังมีแน่นอนฮะมีแน่นอนแต่ว่าสัดส่วนมันจะเริ่มน้อยลงน้อยลงนะครับแต่ว่าของเรามีปัญหาคือไอ้ยากจนเนี่ยอาจจะยังอาจจะในสัดส่วนที่ไม่มากแต่ว่าไอ้ที่เกินพ้นความยากจนไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีรายได้มากนะมันพ้นไปปริ่มๆมันพ้นไปปริ่มๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะตกกลับมาได้ตลอดเวลาอันนี้คือเป็นปัญหาของเราครับค่ะแล้วคุณหมอมองว่าประเด็นความท้าทายหรือว่าฉากทัศน์ในเรื่องของการแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำเนี่ยที่เราต้องวางแผนรับมือเนี่ยมีประเด็นอะไรเป็นพิเศษไหมคะคุณหมอมันมีเรื่องอันหนึ่งก็คือเรื่องท่าทางด้านชนบทเนี่ยก็คือเรื่องของการเกษตรแล้วก็แหล่งน้ำนะครับแหล่งน้ำทางการเกษตรนะฮะถ้าหากว่าสามารถทำให้เกษตรกรเนี่ยในทุกพื้นที่ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานที่แห้งซึ่งเคยแห้งแล้งมาก่อนนะครับภาคเหนือภาคอีสานแม้แต่ภาคใต้นะครับอันนี้มีแหล่งน้ำที่จะทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีคือ365วันเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ถือว่าถ้าทำได้เนี่ยก็เพียงพอแล้วสำหรับที่ประชาชนเนี่ยจะพึ่งตัวเองได้รัฐมีหน้าที่ทำเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยคือระบบน้ำแล้วระบบน้ำเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันผิดทางตรงที่ว่าประเทศเราเนี่ยไปเน้นเรื่องของแหล่งน้ำชลประทานขนาดใหญ่ซึ่งมันใช้งบประมาณมากใช้เทคโนโลยีสูงประชาชนทำเองไม่ได้ต้องอาศัยจ้างเขาต้องอาศัยเทคโนโลยีต่างประเทศแบบนี้นะแต่แล้วก็มันทำได้จำนวนน้อยแต่ว่าแหล่งน้ำขนาดเล็กเนี่ยโดยชุมชนเนี่ยก็คือฝายแกนดินซีเมนต์ที่ว่านี่แหละฮะอันนี้จะเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุดและใช้เงินน้อยที่สุดชุมชนสามารถที่จะทำเองก็ได้ดูแลรักษาก็ง่ายซ่อมแซมก็ง่ายอันนี้คือแหล่งน้ำขนาดเล็กนะครับถ้าหากว่าทำอย่างนี้ได้เนี่ยในแหล่งน้ำที่เป็นสายน้ำทุกสายสายน้ำทุกสายถ้าสั้นสายสั้นๆก็อาจจะกั้นฝายในลักษณะนี้เนี่ย 4-5 ตัวแต่ถ้าสายยาวๆก็ทุก5กิโลทุก5กิโลอะไรแบบนี้นะตรงนี้ก็จะมีน้ำเนี่ยขังอยู่ในลำน้ำนั่นแหละฮะอยู่ในลำน้ำแล้วน้ำที่ขังอยู่ในลำน้ำเนี่ยมันจะซึมลงใต้ดินก็จะทำให้ปริมาณน้ำใต้ดินเนี่ยมันมีในระดับที่สูงนะครับถ้าเป็นดินที่เป็นพื้นที่ป่าก็จะเป็นป่าชุ่มป่าเปียกนะฮะป่าเปียกเนี่ยมันจะทำให้ไอ้ปัญหาเรื่องของอะไรล่ะ PM 2.5 เนี่ยหมดไปนะฮะอย่างนี้ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยก็คือเรื่องแหล่งน้ำนะครับเรื่องเป็นเรื่องที่หนึ่งนะผมคิดว่าถ้าโฟกัสตรงนี้เนี่ยผมอยากเห็นรัฐบาลเนี่ยไม่ว่าจะชุดนี้หรือชุดไหนนะครับเห็นความสำคัญเรื่องนี้แล้วก็ใช้เงินไม่มากในการลงไปตรงเนี้ยแล้วก็ทำอย่างทั่วถึงเลยทำอย่างทั่วถึงทำขนาดเล็กเนี่ยมันตีเร็วถอยเร็วได้มันทำเร็วทำสำเร็จเร็วได้ผลเร็วใช้เงินน้อยนะกระจายตัวไปก่อนส่วนในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ถ้าคุณจะทำเนี่ยก็ค่อยๆทำตามจังหวะของงบประมาณที่จะใช้เป็นจำนวนมากนะฮะอันนั้นก็ว่ากันไปนี่เรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองเนี่ยก็คือเรื่องโรงเรียนครับวันนี้เนี่ยเรื่องสมรรถนะของเด็กไทยเนี่ยที่
หล่อหลอมมาจากระบบโรงเรียนเนี่ยของเราที่มีอยู่20,000-30,000แห่งทั่วประเทศเนี่ยตรงนี้เนี่ยสมรรถนะการศึกษาเนี่ยต่ำสมรรถนะเรื่องของภาษาแม้แต่ภาษาไทยก็สมรรถนะต่ำคือเขียนไม่เป็นนะไม่สามารถสรุปย่อได้ไม่สามารถจับใจความได้เขียนหนังสือไม่เป็นตัวเขียนไม่เป็นเรื่องไม่เป็นข้อความแบบนี้ฮะเพราะว่ามันใช้ช็อตเมสเซจแล้วก็การพิมพ์บนมือถือเนี่ยจนกระทั่งทำให้สมรรถนะในการที่จะสื่อสารทีนี้การสื่อสารนี่มันเป็นสมรรถนะที่สำคัญค่ะยิ่งเป็นภาษาอังกฤษหรือเป็นภาษาต่างด้าวด้วยเนี่ยก็ยิ่งแย่ลงไปอีกตรงนี้เราจะแข่งกับประเทศต่างๆเนี่ยได้ลำบากมากนะครับนอกจากนั้นสมรรถนะทางด้านคณิตศาสตร์ก็ต่ำทางวิทยาศาสตร์ก็ต่ำเนี่ยพวกนี้นี่กลายเป็นขีดความสามารถของการแข่งขันเนี่ยของคนน่ะของทรัพยากรคนของเราเนี่ยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆเนี่ยเราจะอยู่ข้างหลังแต่เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สองครับคือสร้างคนเมื่อกี้อันแรกเนี่ยผมพูดถึงสร้างอาชีพของเกษตรกรก็คือแหล่งน้ำแต่อันนี้คือสร้างคนนะสร้างคนแล้วระบบโรงเรียนของเราเนี่ยผมจะบอกได้ว่ามันเกือบจะ 100% นะสมรรถนะมันต่ำมากเราอย่าไปเราอยากไปหลงกับไอ้ตัวเลขที่ว่าเราเป็นแชมป์คณิตศาสตร์โอลิมปิกเด็กของเราไปชนะเลิศอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้นั่นมันมีเพียงไม่กี่คนแต่คนส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยคะแนน100ได้20-30แค่นั้นเองมันสมรรถนะมันต่ำมากครับอันนี้ต้องปรับอย่างรุนแรงเลยคือปรับเรื่องของปฏิรูปไอ้ตัวโรงเรียนเลยครับวิธีการเรียนการสอนนะครับครับค่ะค่ะคุณหมอคะในห่วงระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาค่ะอยากให้คุณหมอได้พูดถึงผลงานสำคัญค่ะที่ทางคณะกรรมการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำวุฒิสภาค่ะในฐานะที่ได้กำกับแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะรวมไปถึงวางโครงสร้างไว้เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวอะค่ะว่ามีผลงานอะไรที่โดดเด่นบ้างอะค่ะก็ผมคิดว่าเราได้ศึกษาในปีที่1ปีที่2เนี่ยเราได้ศึกษาโดยพื้นฐานโดยโครงสร้างพื้นฐานเลยนะครับโดยระบบเรื่องระบบน้ำระบบที่ดินระบบไอ้เมล็ดพันธุ์ระบบปุ๋ยยาฆ่าแมลงนะฮะระบบตลาดระบบเงินทุนแหล่งทุนต่างๆเนี่ยเราศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งหมดเนี่ยประมาณน่าจะประมาณ15-16เรื่องนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็มาในปีที่3ตอนนั้นเริ่มโควิดแล้วนะครับโควิดแล้วเนี่ยเราก็เริ่มเห็นแล้วเราสังเคราะห์ได้แล้วว่าอ๋อพอเราตรวจปัญหาโดยระบบทั้งหมดแล้วเนี่ยเราคิดว่าจุดที่สำคัญเนี่ยที่เป็นไปได้แล้วน่าจะลงทุนต่ำนะก็คือจับใน3เรื่องครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องของแหล่งน้ำการเกษตรขนาดเล็กนะโดยเน้นไปในพื้นที่แล้งซ้ำซากก่อนนะฮะตรงนี้อันนี้อันที่1อันที่สองแล้วใช้เครื่องมืออะไรใช้เครื่องมือเทคโนโลยีคือฝายแกมดินซีเมนต์เป็นตัวขับเคลื่อนนะครับอันที่สองคือเรื่องโรงเรียนต้องปฏิรูปโรงเรียนนะปฏิรูปโรงเรียนแล้วก็ปฏิรูปโรงเรียนเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาความยากจนนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สองนะฮะเป็นเรื่องที่สองแล้วก็มีตัวอย่างไหมมีตัวอย่างแล้วอยู่ประมาณ200-300สามารถที่จะขยายต่อได้เลยอันที่3เนี่ยก็คือจับในเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากครับเศรษฐกิจฐานรากก็คือพวกเศรษฐกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนพวกนี้นะฮะพวกศิลปะหัตถกรรมต่างๆนะครับตรงนี้ก็เป็น3เรื่องเนี่ยที่เราให้ความสำคัญทีนี้พอเราโฟกัสมาที่3เรื่องเนี่ยในปีที่3ปีที่4ปีที่5เนี่ยเราจริงตามเรื่องเนี้ย3เรื่องนี้เป็นหลักแล้วก็อย่างท่านตามข่าวท่านก็จะเห็นว่าขณะนี้เนี่ยเรื่องฝายแกนดินซีเมนต์เนี่ยจากเดิมที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักไม่มีใครเข้าใจตรงนี้กลายเป็น Talk of the Town ไปแล้วก็คือว่ามาตอนที่รัฐบาลเนี่ยเข้ามาเนี่ยก็ตั้งงบประมาณเรื่องนี้
นะฮะเสร็จแล้วก็สสฝ่ายค้านเนี่ยก็ตัดออกนะกรรมาธิการเนี่ยตัดออกเลยกลายเป็นวิวาทกันระหว่างพรรคการเมืองคือหมายถึงว่าเรื่องที่เป็นความริเริ่มของสวเราเนี่ยมันไปทำให้เกิดวิวาทกันระหว่างสสใช่ไหมฮะแล้วมันทำให้สังคมเนี่ยได้ประโยชน์สังคมได้หูตาสว่างขึ้นนะครับผมเชื่อว่าในปีถัดๆไปเนี่ยการตั้งงบประมาณเนี่ยจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเรื่องที่สองคือเรื่องโรงเรียนเรื่องโรงเรียนนี้ก็เหมือนกันโรงเรียนของท่านอาจารย์มีชัยเนี่ยที่เป็นต้นแบบนอกจากนั้นยังมีโรงเรียนประเภทอื่นๆอีกนะครับเช่นวอดอกเช่นอะไรเนี่ยอันนี้เราไปดูมาแล้วเนี่ยเราคิดว่าตรงนี้มันน่าจะขับเคลื่อนเราก็เคยเสนอเรื่องนี้เนี่ยเคยพบกับรัฐมนตรีเนี่ย3ครั้งนะฮะค่ะตั้งแต่รัฐมนตรีท่านก่อนนะฮะพบ2ครั้งตัวสำหรับผมเองนี่พูดถึงตัวผมนะไปพบ2ครั้งนะแล้วก็มารัฐมนตรีท่านปัจจุบันเนี่ยไปพบครั้งหนึ่งแต่ทั้งหมดเนี่ยไม่บังเกิดผลอะไรนะน่าเสียดายน่าเสียดายครับเพราะว่าอาจจะท่านอาจจะไปสนใจเรื่องนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องทำใจนะฮะตอนที่เขาเห็นไม่เหมือนเรานะครับคุณหมอคะประเด็นใดบ้างคะที่คุณหมออยากจะฝากหรือว่าส่งไม้ต่อไปให้สวชุดต่อไปได้ดำเนินการต่อคะสวชุดต่อไปเนี่ยผมก็คาดหวังว่าจะมีสวนักพัฒนาค่ะอยากเห็นสวนักพัฒนาคือการดีไซน์หรือการออกแบบกติกาการเลือกเนี่ยโดยใช้20กลุ่มอาชีพเนี่ยมันเอื้อต่อการที่จะทำให้นักพัฒนาทางสังคมในอาชีพต่างๆเนี่ยได้เข้ามาสู่นิติบัญญัติสภานิติบัญญัตินะครับทางสายนิติบัญญัติเนี่ยดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าสวชุดถัดไป200คนเนี่ยจะมีสวนักพัฒนาเนี่ยมีโอกาสเข้ามาเนี่ยอาจจะ1ใน3หรือ1ใน2ด้วยซ้ำนะซึ่งถ้าเป็นแบบนี้จริงเนี่ยสิ่งที่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นเข้ามาเนี่ยถ้าหากว่าท่านได้นำเอาสิ่งที่คณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยไปศึกษาเนี่ยท่านสามารถเรียกว่าต่อยอดได้เลยต่อยอดได้เลยครับเนี่ยมันพร้อมอยู่แล้วอ่ะพร้อมอยู่แล้วเพียงแค่ต่อยอดแล้วก็พัฒนาครับแล้วคุณก็ทำต่อสิจะผลักดันยังไงต่อนะครับคุณหมออยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายไปถึงประชาชนที่กำลังจับตาดูการทำงานของสวชุดใหม่ต่อจากนี้ค่ะก็ฝากอย่างที่ผมบอกนี่แหละครับผมเชื่อว่าด้วยกระบวนการและก็กติกาการเลือกสวคราวนี้เนี่ยน่าจะเอื้อให้มีนักพัฒนาเข้ามาสู่สภาเนี่ยมากกว่าที่จะเป็นนักการเมืองแบบเก่านักการเมืองเราต้องการนักการเมืองในมิติของการสร้างสรรค์พัฒนาแต่นักการเมืองในวิถีแบบเก่าเนี่ยจะมักจะเป็นในเชิงการทำลายล้างนะฮะในการต่อสู้ฟาดฟันทำลายล้างเป็นอลิต่อกันแบบเนี้ยทำให้บ้านเมืองเนี่ยแตกแยกแตกความสามัคคีค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสวชุดหน้าเนี่ยสมมติมาสักครึ่งสภาเนี่ยสองสวเนี่ยนะเป็นสวนักพัฒนาเนี่ยโอ้อันนี้จะค่อยๆทำให้เกิดการเมืองในเชิงสร้างสรรค์ได้มากขึ้นนะครับได้ค่ะต้องจับตากันต่อไปวันนี้ขอบพระคุณมากเลยคุณหมอพลเดชปิ่นประทีปที่ให้เกียรติกับทางรายการของเรานะคะขอบพระคุณมากสวัสดีครับสวัสดีค่ะจบไปแล้วสำหรับเปิดประเด็นเด่นเข้มประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสวในวันนี้รายการของเราต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะคุณหมอพลเดชปิ่นประทีปนะคะสมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองประธานและโฆษกคณะกรรมการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำวุฒิสภาที่คุณหมอมาเจาะลึกในประเด็นเหลียวหลังและหน้าการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำนะคะคุณหมอก็พูดถึงประเด็นความท้าทายนะคะหรือว่าฉากทัศน์เรื่องการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำที่ต้องวางแผนรับมือหลังจากนี้รวมไปถึงมองเป้าหมายในมิติการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยอย่างไรนะคะและที่สำคัญค่ะผลงานในห่วงระยะเวลา5ปีของสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้เนี่ยมีผลงานผลักดัน
สำคัญอะไรบ้างนะคะที่ทางสมาชิกวุฒิสภานะคะได้เข้าไปกำกับแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะหรือว่าได้ทำโครงสร้างไว้เพื่อในการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนะคะขอบคุณข้อมูลนะคะและก็ขอบคุณคุณหมอพลเดชอีกครั้งที่เกียรติกับทางรายการทันข่าววุฒิสภาของเราค่ะคุณผู้ชมคะก่อนจะลากันไปนะคะทีมงานรายการทันข่าววุฒิสภาของเรานะคะก็ได้ไปเจาะลึกข้อมูลนะคะมาจากสื่อออนไลน์นะคะที่นำเสนอเกี่ยวเนื่องกับประเด็นนี้แล้วค่ะขอบคุณข้อมูลจาก Today Online นะคะบอกว่ารายงานสหประชาชาติชี้ไทยพัฒนามนุษย์ดีกว่าก่อนโควิดแต่ยังมีความท้าทายอีกหลายเรื่องด้วยกันนะคะมาดูในมุมมองของ Line Today กันบ้างนะคะรายงาน UNDP เผยดัชนีการพัฒนามนุษย์ของประเทศไทยฟื้นตัวจากช่วงก่อนโควิดแต่ต้องเร่งรัดการพัฒนาเพราะว่าไทยยังลดความเหลื่อมล้ำได้น้อยนะคะถดถอยเรื่องการยุติความหิวโหยและการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาตินะคะหรือว่า United Nations Development Program หรือว่า UNDP เปิดตัวรายงานการพัฒนามนุษย์ฉบับใหม่ประจำปี2023ถึงปี2024เน้นย้ำความก้าวหน้าในการพัฒนาที่กระจุกตัวส่งผลให้ผู้ยากไร้ที่สุดถูกทิ้งไว้ข้างหลังทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่ทำให้ความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่นั้นก็ยิ่งแย่ลงไปแล้วก็สร้างความแตกแยกทางการเมืองที่รุนแรงขึ้นทั่วโลกรายงานฉบับล่าสุดของ UNDP ซึ่งมีชื่อว่าฝ่าทางตันการแสวงหาแนวทางใหม่เพื่อสร้างความร่วมมือในโลกที่มีการแบ่งขั้วนะมีการเปิดเผยแนวโน้มที่น่ากังวลชี้ว่าแม้ดัชนีการพัฒนามนุษย์ Human Development Index หรือว่า HDI ทั่วโลกจะฟื้นตัวเราเห็นได้จากรายได้มวลรวมรายได้มวลรวมประชาชาตินะคะหรือว่า Gross National Income หรือว่า GNI ต่อหัวการศึกษาและอายุขัยเฉลี่ยของประชากรแต่ว่าการพัฒนาก็ยังมีความกระจุกตัวและแม้ในช่วง20ปีที่ผ่านมาช่องว่างระหว่างประเทศที่ร่ำรวยที่สุดและประเทศที่ยากจนที่สุดมีแนวโน้มหดแคบลงแต่ช่องว่างดังกล่าวกลับกว้างขึ้นตั้งแต่ปี2020หรือว่าปีพุทธศักราช2563ขณะที่ประเทศที่มีรายได้สูงกำลังบรรลุการพัฒนามนุษย์ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการประเทศที่ยากจนที่สุดส่วนใหญ่ยังไม่สามารถฟื้นตัวกลับไปยังระดับเดิมก่อนวิกฤตได้นะคะก่อนการเกิดวิกฤตได้รายงานยังระบุด้วยนะคะว่าแทนที่จะใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์และความร่วมมือระดับโลกในการพัฒนาประเทศต่างๆกลับต้องเผชิญกับทางตันค่ะเนื่องจากไม่สามารถรับมือกับความท้าทายที่เผชิญร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งจากวิกฤตต่างๆที่ทับซ้อนกันไม่ว่าจะเป็นการเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่จนถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ลุกลามอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่ระบบที่มีอยู่จะสามารถตอบสนองได้อย่างทันท่วงทีซึ่งผลจากวิกฤตการณ์ต่างๆในระดับโลกประกอบกับการที่ระบบในปัจจุบันไม่สามารถปกป้องผู้คนได้อย่างเหมาะสมได้นำไปสู่การแบ่งขั้วที่รุนแรงมากขึ้นและกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่นโยบายที่มุ่งเน้นการปกป้องประเทศของตนซึ่งนโยบายเช่นนี้ขัดแย้งกับความจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมความร่วมมือระดับโลกเพื่อจัดการปัญหาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเช่นการลดการปล่อยคาร์บอนการจัดการกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทางที่ผิดและการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทต่างๆจากรายงานยังระบุด้วยนะคะว่าการหยุดชะงักที่เกิดขึ้นทั่วโลกในปัจจุบันมีความน่ากังวลเป็นอย่างยิ่งค่ะโดยเฉพาะในบริบทของอุณหภูมิโลกที่เพิ่มสูงขึ้นจนทำลายสถิติในปี2023หรือว่าปีพ.ศ. 2566ซึ่งเน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขวิกฤตสภาพภูมิอากาศอย่างบูรณาการตลอดจนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีใหม่อย่างเช่นปัญญาประดิษฐ์ซึ่งก้าวหน้าอย่างรวดเร็วโดยขาดกฎระเบียบในการควบคุมดูแลที่เพียงพอหากไม่มีการดำเนินการเพื่อฝ่าทางตันดังกล่าวชีวิตความเป็นอยู่และเสรีภาพของบุคคลก็จะตกอยู่ในความเสี่ยงโดยในปัจจุบันนะคะ30%ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะหรือว่า Sustainable Development Goals หรือว่าSDG ยังไม่มีความคืบหน้าหรือเกิดการถดถอยส่วนเป้าหมายอีก50%แม้จะมีความคืบหน้าแต่ก็ยังล่าช้าหรือไม่เพียงพอหมายความว่าโลกยังมีความล่าช้าในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมากกว่าเมื่อ4ปีที่แล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังมีความถดถอยในเป้าหมายสำคัญต่างๆนะคะอย่างเช่นการดำเนินการเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารการลดความยากจนการจัดการกับความเหลื่อมล้ำและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศโดยบริบทเหล่านี้ทำให้แม้แต่ในประเทศที่มีดัชนีที่มีดัชนีการพัฒนามนุษย์ในระดับที่สูงมากก็ยังมีประชากรเพียงไม่ถึง1ใน4ที่ยังมีความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยจากรายงานระบุว่าจากการสำรวจทั่วโลกผู้ตอบแบบสอบถามครึ่งหนึ่งรู้สึกว่าตนเองควบคุมชีวิตของตนได้เพียงเล็กน้อยหรือไม่ได้เลยขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่า2ใน3เชื่อว่าพวกเขามีอิทธิพลน้อยมากต่อการตัดสินใจของรัฐบาล
นอกจากนี้นะคะยังมีความล้มเหลวในการดำเนินการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาที่สำคัญอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นดิจิทัลความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำซึ่งไม่เพียงแต่ขัดขวางความก้าวหน้าในการพัฒนามนุษย์เท่านั้นแต่ยังทำให้ความแตกแยกทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นแล้วก็กัดกร่อนความไว้วางใจในผู้คนและระบบที่มีอยู่ทั่วโลกสำหรับประเทศไทยรายงานของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP ชี้ว่าประเทศไทยมีคะแนน HDI สูงกว่าเมื่อช่วงก่อนที่จะเกิดโรคระบาดเช่นเดียวกับประเทศสมาชิกนะคะหรือว่า OECD 38ประเทศโดย HDI ของประเทศไทยในปี2022นะคะหรือว่าตรงกับปีพ.ศ. 2565เพิ่มขึ้นเป็น 0.803 จาก 0.797 ในปี2021หรือพุทธศักราช2564และสูงกว่าระดับ 0.801 ในปี2019หรือว่าปีพ.ศ. 2562ก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนามนุษย์อยู่ในระดับที่สูงมากโดยอยู่ในอันดับที่66จาก193ประเทศทั่วโลกและเมื่อจำแนกตามเพศ HDI ของผู้หญิงในประเทศไทย 0.807 จะสูงกว่าผู้ชาย 0.798 ซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากในประเทศอื่นแม้แต่ในประเทศในกลุ่มที่มีการพัฒนามนุษย์อยู่ในระดับที่สูงมากอย่างไรก็ตามผู้หญิงยังคงมีการเข้าถึงการศึกษาและมีรายได้ต่อหัวน้อยกว่าผู้ชายแม้ว่าประเทศไทยจะมีความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญในด้านการพัฒนามนุษย์ในภาพรวมแต่ยังคงมีความท้าทายในด้านความเหลื่อมล้ำและด้านสิ่งแวดล้อมเห็นได้จากการที่ค่า HDI ของประเทศไทยจะลดลงร้อยละ 15.2 เหลือเพียง 0.681 เมื่อคำนึงถึงความไม่เท่าเทียมและค่า HDI จะลดลงร้อยละ 6.6 เหลือเพียง 0.750 เมื่อคำนึงถึงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และค่าฟุตพริ้นท์วัสดุหรือ Material Footprintซึ่งทั้งหมดนี้นะคะสอดคล้องกับการประเมินความคืบหน้าของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยคณะกรรมการการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิกที่ระบุว่าแม้ประเทศไทยจะมีความก้าวหน้าในการดำเนินการตามเป้าหมายด้านการขจัดความยากจนแต่ยังมีความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยในด้านการลดความเหลื่อมล้ำและมีความถดถอยในเป้าหมายด้านการยุติความหิวโหยและการดำเนินการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเช่นเดียวกับประเทศต่างๆทั่วโลกส่วนเรื่องการแบ่งขั้วและความไม่มั่นคงในชีวิตก็ยังคงมีระดับสูงขึ้นในประเทศไทยโดยจากรายงาน Future of Growth Report 2024ของ World Economic Forum พบว่าประเทศไทยมีการแบ่งขั้วทางสังคมในระดับสูงซึ่งสะท้อนให้เห็นจากดัชนีการแบ่งขั้วที่อยู่ในระดับ0จาก4อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าดัชนีด้านการรับรู้ความไม่มั่นคงของมนุษย์หรือ Index of Perceived Human Insecurity ของประเทศไทยจะอยู่ในระดับที่ 0.47 ซึ่งต่ำกว่าประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่จำนวนผู้เข้ารับบริการด้านจิตเวชได้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจาก 1,300,000 คนในปี2015หรือว่าตรงกับปีพ.ศ. 2558เป็น 2,300,000 คนในปีคริสตศักราช2021หรือว่าตรงกับปีพ.ศ. 2564ขณะเดียวกันมีอัตราการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นจาก 6.03 ต่อ 100,000 คนในปี2017เป็น 7.38 ต่อ 100,000 คนในปีค.ศ. 2021ปัจจัยเหล่านี้ได้ลดทอนความสามารถในการสร้างการมีส่วนร่วมทางสังคมและอุปสรรคต่อความพยายามในการดำเนินการร่วมกันเพื่อฝ่าทางตันรายงานฉบับนี้ยังเน้นย้ำในประเด็นเรื่องการพัฒนาสินค้าสาธารณะระดับโลกหรือว่า Global Public Goods ซึ่งจะช่วยให้ประเทศต่างๆหลุดพ้นจากกรอบความคิดที่ผลประโยชน์ของฝ่ายหนึ่งเท่ากับการสูญเสียของอีกฝ่ายหรือว่า Zero Sum Thinking และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือการท่ามกลางความแตกแยกทางความคิดซึ่งรวมถึงการพัฒนาสินค้าสาธารณะระดับโลกเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสินค้าสาธารณะระดับโลกทางดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างยุติธรรมและส่งเสริมความก้าวหน้าของมนุษย์อย่างสมดุลและเท่าเทียมโดยทั้งหมดนี้จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากกลไกทางการเงินแบบองค์รวมซึ่งรวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในรูปแบบใหม่เพื่อเสริมกับความช่วยเหลือทางด้านการเงินด้านมนุษยธรรมและเงินช่วยเหลือสำหรับการพัฒนาในรูปแบบดั้งเดิมนอกจากนี้ในรายงานก็ยังนำเสนอถึงแนวทางในการลดการแบ่งขั้วทางการเมืองนะคะด้วยการใช้กลยุทธ์แบบใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการรับฟังความเห็นของประชาชนและจัดการกับข้อมูลอันเป็นเท็จตลอดจนแนะนำกลยุทธ์ในการส่งเสริมอำนาจในการตัดสินใจของประชาชนโดยมุ่งเน้นการสร้างระบบที่ให้คนเนี่ยเป็นศูนย์กลางเสริมสร้างการเป็นเจ้าของร่วมกันแล้วก็เหมาะสมกับอนาคตเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นนะคะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของรัฐบาลและสังคมเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์การพัฒนาที่ปลดล็อกศักยภาพของมนุษย์เพื่อให้ทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางสามารถมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติขอบคุณข้อมูลจาก Line Today นะคะ
เอาละค่ะวันนี้ครบถ้วนทุกประเด็นชัดเจนทุกมุมมองรายการทันข่าววุฒิสภาของเรานะคะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านที่ติดตามรายการของเรามาจนถึงช่วงท้ายขอบคุณทุกการกดไลค์กดเลิฟกดแชร์แล้วก็ขอบคุณทุกๆความเห็นนะคะที่ส่งต่อกันเข้ามาด้วยถ้อยคำที่สุภาพในเชิงสร้างสรรค์วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันอัญชยาเนติรพีศักดิ์พร้อมทีมงานลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะในช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาดีๆเวลามงคล9 นาฬิกาเน้นย้ำช่องทางกันอีกครั้งนะคะทาง Facebook Fanpage วุฒิสภารวมไปถึง Facebook Fanpage Senate Media Society สื่อดิจิทัลวุฒิสภาไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเกาะติดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒิสภาไทย